สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับรายการ SF Game Online นะครับวันนี้ดูเกม Ancient Warfare 2ซึ่งเกมนี้นะเป็นเกมตัวสี่เหลี่ยมไฟกันนะทำจาก Unity Engine นะครับมี3โหมดให้เลือกด้วยกันนะ King of the Hill Conquest แล้วก็ Gladiator Arena นะฮะ Gladiator คือเอาชีวิตรอดนะ Conquest ก็คือยึด5ธงแล้วก็ King of the Hill ก็คือมีชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะฮะอ่ะเราไม่รู้จะเลือกโหมดไหนดีนะเรา Quick Play น่าจะโหมด King of the Hill นะเราต้องเอาชีวิตรอดวันอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยหมาได้ไงเนี่ยขีดขวาเพื่ออาวุธอ้าวหมาเป็นได้เลยชึบมาเก็บอาวุธครับมาไปวบนี่ขวานเอ้าไปปาได้ใหญ่กว่านั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปรัวฟันดิเฮ้ยๆมีคนปาไฟด้วยเฮ้อตายโดนปาไฟโอเคเมื่อกี้ก็ตายแล้วนะเหมือนจะเป็น King of the Hill นะทางนี้เรามีเกาะมาด้วยทำอะไรได้เนี่ยปุ๊บฟึบเฮ้ยดาบเท่ปั๊บเฮ้ยธนูโอ้ธนูทำไมมาหาเราอีกเดียวเลยมีหนังกระติกด้วยไม่โดนหนังกระติกตายนะมันมาหาเราอย่างเดียวเลยจับแทงโอ้ถ้ามันมาหาเราอะเฮ้ยโดนธนูดิยิงดิโอเคอ๋อเถื่อนโยนเฉยเลยปุ๊บมันโยนรีโหลดยิงยากจังวะเฮ้ยอ๋อมันอะไรอย่างงี้อ่ะปุ๊บเอ้ายิงอะไรของมันวะเนี่ยได้แล้วนะโดนไล่ยิงต้องยิงเข้าหัวมันนะมาแม่งเลยเอ้าไม่ใช่มาอย่างงี้ดาบวันซ้อมสอดโอ้ให้มันดาบคู่นี่นะบ้าเอ้ยไม่มีดาบให้เราเลยเหรอโอ้ยมาละขาตะละเอ้าเอ้าตายวัดเกือบฟาดเอาใหม่นะโอเคเริ่มต้นเรามีชาตินี้ก็สามารถชนะมันได้วับโอเคค่ะเอาปั๊บฟันสองวับเอ้ยแล้วต้องรีบหยิบอาวุธอ่ะมาแล้วมานะฟาดเอ้ยเก็บตอนเราต้องเก็บดาบจากมันนะแล้วก็มาปาเอาไม่โดนอะไรเฮ้ยเก็บเหมือนกันยาวนี่แหละของโดดเฮ้ยเลือดจะหมดหลอดนะให้กระโดดฟันไอ้ทีนี้มันสุดท้ายแล้วเลยนี่คือดาบยาวที่มันหอมอ
โอ้ยตายโถ่3 4แล้วหมดนี้ก็ไม่เร็วโอเคหมวกครับเจอเดอะแฟกต์จะเป็นทีมกันนะโอ้ดูเพื่อนเราดิโคตรเท่ดูเราโคตรเท่ดูของอุปกรณ์โอ้โหดาบอะไรวะเนี่ยดูดาบดิโอ้โหนี่ดาบหรือหอกโคตรยาวโอ้ยไกลเหมือนกันนะเราต้องยึดมีหมาเดินด้วยหมาวิ่งเร็วนะโอ้แต่ดาบนี่มันจะยาวไปไหนไม่รู้เรานี่แบบโอ้ชุดกระกายสรุปก็คือเราต้อง capture the flag นะเราต้องยึดธงให้ได้มากที่สุดอันนี้รอนั้นธงนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันยึดไปก่อนกันเราไปยึดธงหน้าดีกว่านะเกมนี้ถ้าเล่นออนไลน์ได้จะดีมากเลยนะน่าดุระบบน่าถือว่าน่าสนใจเลยนะถ้าเราเล่นออนไลน์เนี่ยมันแน่ๆไปยืนเรียบร้อยโอเคไปตอนนี้ถ้าถึงจุด C ก็คือเป็นจุดที่น่าจะเราต้องปะทะกับศัตรูแล้วนะครับผมโอ้สนามถือว่ากว้างนะถ้ามันหมาป่าศัตรูกำลังเดินมานะดูฝั่งเราดิถ้าเราเข้าไปตายก่อนนี่จะเป็นไงเนี่ยทำไมเราต้องเดินเป็นแถบนั้นด้วยนะอ่ะโอเคเราได้3แล้วโอ้ทางฝั่งนู้นก็เยอะเหมือนกันเราจะไปคนเดียวเราจะรอดหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันหมาตัวเดียวไม่น่าเป็นไรนะลองสู้ดิเออฆ่าหมาแล้วง่ายจังวะโอ้ยดาบใหญ่อย่างงี้ไม่น่าสู้นะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมีดิสปาวด้วยตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยมันกันได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อน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 มาแล้ววะไอ้หมามาแล้วเอื้อตายเลยก็เกิดใหม่โอ้โหแต่ละตัวโหดมากนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่เหมือนที่เราเคยสู้มากันตอนหน้านี้เพื่อนเราอ่ะเดินมาไม่ถึงอีกเนาะมาเอ้ยเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยโอ้โหเกาะมันหนาทำไงเฮ้ย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 โอ้โหไม่ทะลุด้วยเฮ้ยเราเก็บอาวุธมันได้ป่ะเฮ้ยว้าทำไมเราเกิดตรงนี้เลยอ่ะรีบไปแล้วขึ้นของเรามันวิ่งช้าจังฉันขออาวุธอาวุธเทพอันนี่ไงอันนี้เทพยังนี่ไงดาบยานเป็นเทพเฮ้ยโอ้โหหอกยาวไปไหนเออขอหอกยาวๆนี่หอกยาวๆธนูก็ได้ตายได้ไงวะเนี่ยตอนนี้ทีมเราจะชนะแล้วนะเพราะว่าถ้าใครไอ้นี่แต้มหมดก่อนนะขวาล่างนะเราก็จะชนะนะโหหมดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะถ้าเล่นเป็นทีมนี่ถ้าเล่นออนไลน์เป็นทีมถือว่าน่าสนุกเลยนะผมเกมนี้น่าสนใจอยู่อ่ะชนะละนะผมก็นะครับเกมนี้นะเกม Ancient Warfare 2นะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเกมนี้ระบบการเล่นก็เรียบง่ายนะเข้าใจง่ายนะก็แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไลฟ์แมนวาร์ฟีเจอร์หน้าๆเนี่ยเขาน่าจะทำเป็นออนไลน์นะสำหรับใครที่อยากช่วยเหลือในการโดเนทนะในการทีมพัฒนาให้สามารถให้ทำงานในให้ช่วยสนับสนุนเกมนี้นะครับผมก็สามารถไปได้ตามลิงก์นี้นะที่ใส่ไว้ใน description เลยนะครับผมลองเล่นเกมนี้ได้นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับว้าจะเป็นตัวชีวิตครึ่งตัวหรือเต็มตัวหากต้องการรูปสวยๆติดต่อได้ที่